ดูดครับผมคนดูดบุหรี่ทำร้ายนะด้วยควันด้วยอะไรผมว่าแม่งทำร้ายแหละแต่ว่าผมดูดอ่ะผมก็ไม่ได้ยืนไปเป่าใส่จมูกใครนะไอคอสเหรอไอคอสผมเคยรู้จักนะแต่ไม่เคยดูดหรอกแต่ว่าพอรู้พวกสรรพคุณอะไรมันมาบ้างแล้วว่ามันมีข้อดีกว่าบุหรี่ธรรมดาทั่วไปแต่เรื่องอย่างอื่นผมไม่ค่อยรู้หรอกคือถ้าในราคาที่มันไม่แรงอ่ะแล้วประสิทธิภาพแม่งดีกว่าเยอะผมว่าแม่งน่าซื้อนะมันน่าซื้อแหละด้วยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายคนรอบข้างผมว่าแม่งน่าซื้อไม่ดูดค่ะมีค่ะแฟนดูดค่ะค่ะไม่ชอบแล้วก็ถ้าเกิดหลังจากดูดแล้วก็คือจะให้เคี้ยวหมากฝรั่งก่อนเพราะว่าตัวเรามีลูกเล็กแล้วอีกอย่างนึงเราก็ไม่ชอบควันมันด้วยคิดว่าถ้าเกิดแฟนเนี่ยยังเลิกบุหรี่ไม่ได้เนี่ยหนึ่งเลยคือเราไม่ชอบควันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดควันกับกลิ่นมันดีกว่าที่เขาดูดปกติเนี่ยเราก็จะให้เขาดูดแล้วก็สองก็คืออีกอย่างหนึ่งเรามีลูกเล็กใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่ากลิ่นมันดีเนี่ยคือลูกเล็กเราก็จะไม่ส่งผลเสียด้วยแล้วคือถ้าเกิดเขายังเลิกไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องให้ดูดอันนี้ไปก่อนแล้วก็คงจะต้องแบบค่อยๆให้มันลดลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าน้องพูดถึงกินอะเนาะมันก็น่าจะโอเคกว่าอยู่แล้วอะแล้วอีกอย่างนึงเรื่องราคาด้วยราคามันไม่แรงใช่ค่ะเคยมีลูกมันก็น่าจะโอเคสำหรับคนที่สูบนะเพราะว่ามันก็หอมกว่าบุหรี่ทั่วไปถ้ามันหอมนะมันก็อาจจะดีต่อคนรอบข้างได้น่าจะไม่เราเลิกแล้วเลิกเลยดีกว่า